ด้วยกิมจิค่ะซูชิหน้าวาซาบิสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนแล้วก็พี่ดูนอีกแล้วนะคะครับวันนี้ทำเป็นอาหารเกาหลีนะคะชื่อว่าคิมบับเป็นก็เคยกินแล้วเนี่ยนะคะจริงๆหลายรอบแล้วโอเคไส้นะคะนี่นะคะไส้เน้นๆเลยค่ะกิมจิครับนี่กิมจิที่ทำเองด้วยค่ะกินเลยไม่ใส่วาซาบิแบบนี้ก็ใส่เลยชิมแบบนี้กันข้าวญี่ปุ่นต้องปรุงด้วยนะโอเคเป็นไงอร่อยยาฮูใส่วาซาบิใส่นี้เหรอใช่แอนกินแบบนั้นไม่ได้มันฉุนอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเต็งก็ใส่นั่นปะยี่ห้อนี้ฉุนไหมอ่ะฉุนอยู่นะนี่อันนี้แบบยังไม่ตัดค่ะแต่นตัดหัวตัดท้ายอันเบลเลอร์เลยค่ะเหมือนข้าวหลามกินข้าวหลามไหมนี่จนอืมโอ้ยเช็คดิว่าสบิดยี่ห้อนี้ฉุนไหมฮะหุ่มชุนนะจริงเหรอเป็นไงกิมจิก็ชุนเป็นยกกิมจิจะได้ตัดใช้ได้อยู่แต่จะมียี่ห้ออะไรนะฟูจิป่ะใช่นั่นแหละนิดเดียวก็ชุนกิมจิก็อร่อยเปรี้ยวกำลังดีเลยตามด้วยกิมจิค่ะโอ้ยหมดกวดปะเนี่ยหมดกวดแน่นอนอันนี้ไส้เยอะกว่าฝั่งนู้นนะแบบนี่แบบนี้ด้วยวาซาบิคือเราสามารถใส่ไส้อะไรก็ได้นะคะจะเป็นไส้กิมจิหรือเอาข้าวเนี่ยไปผัดก็ได้นะคะผัดกับพวกซอสต่างๆแล้วแต่เราเลยค่ะใส่หมูหมักเนื้อกุ้งได้หมดค่ะอันนี้แอนทำแบบง่ายๆเอาแบบของที่มีในตู้เย็นนะคะแล้วก็มาทำอ่ะโชว์นี่ค่ะซอสฉ่ำๆเลยโอ้โหวาซาบิไม่สู้อ่ะมันฉุนอ่ะเคยกินวาซาบิอ่ะแล้วจามจนแบบจามร้องไห้เลยอ่ะเป็นอะไรมีอาการกิมจินี่กำลังอร่อยนะถ้าใครยังแบบว่าไม่ได้ดูคลิปทำกิมจิเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ข้างบนไว้ให้ครับกินได้กับหลายเมนูเลยเนาะกันเข้าพวกนี้นะเข้ากันค่ะนะคือมาม่ากันนะไม่สู้นี่สะใจ
ตอนแบบแต่สังเกตอ่ะผู้ชายอยากจะกินกิมจิเก่งไอ้กินวาซาบิเก่งกว่าผู้หญิงนะคะแบบโอ้โหไอ้บางคนเขาก็กินเยอะผู้หญิงอ่ะน้ำฉุนนะน้ำฉุนอ่ะมันตัดใจดิโล่งลมเป็นไงฉุนสะใจนี่ฉุนกว่าโหอันนั้นถูกกว่าจำยี่ห้อไว้อันแบบนู้นแพงกว่าอันนี้ครับอันนี้ไม่แพงนะแต่แบบไม่บางไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่เป็นแบบสูตรน้ำมันก็เหมือนซูชิอะเนาะเหมือนกันแหละแต่ว่าเหมือนชิ้นมันจะใหญ่อ่ะเวลาทำกินเองไงก็จะแบบแต่ซูชิมันเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ป่ะอ๋อซูชิเขาจะมีนั่นหน้าต่างๆไงเป็นละอย่างกันแบบข้างบนอ๋อเขาเรียกซูชิอย่างนั้นใช่นะกิมจิชิ้นนั่นเนี่ยเขาเรียกกิมบับอาหารเกาหลีเป็นอาหารเกาหลีแอนชอบดูม็อกบังของเกาหลีไงและเห็นเขาจะกินเมนูแบบเนี้ยบ่อยมากค่ะกิมบับเนี่ยแล้วอยากกินมากก็เลยลองหัดทำทำหลายรอบแล้วค่ะทำกินกันหลายครั้งแล้วเนาะก็กินเป็นอาหารทานเล่นได้อาหารหลักก็ได้ค่ะอร่อยดีอาจจะเป็นแบบอาหารแบบประจำบ้านเขาก็ได้นะกับบ้านเราก็เหมือนกินอะไรข้าวน้ำพริกไหมเกี่ยวไหมระดับนั้นไหมประมาณนั้นแหละน่าจะประมาณนั้นขึ้นเลย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 กิมจิแซ่บมากทำไปสองกระปุกอ่ะจะหมดแล้วเรากินเก่งอ่ะชอบกินใช่มันกินได้ทุกเมนูอ่ะใช่นี่ค่ะเดี๋ยวเรากินแบบม่องข้าวหลามนี่จัดไปนี่ครับกินด้วยกล้องด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ข้าวหลามอ่ะมันก็เหมือนข้าวหลามเหรอโหนี่มันใหญ่มากนะอิ่มอ่ะอิ่มนี่จะบอกกินที่เป็นทั้งวันชิ้นเยอะอิ่มแล้วอ่ะอืมสาหร่ายเดียวอ่ะได้อยู่ไหมได้เราต้องแบบใส่ไปด้วยแล้วแอนสักคำเหมือนกันนะลองดูจะได้ไหมเนี่ยอันใหญ่ขนาดนี้ใส่ไปด้วยเนี่ยใส่ไปด้วยว้าโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยจิ้มนิดนึงนะคะคือสาหร่ายนี่น่าจะพันมาหลายรอบมากแล้วใช่ไหมสองชั้นสองชั้นจำเป็นอย่างนี้แหละชนข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามเวอร์ชันสาวใต้กินแบบว่าสะใจอิ่มอ่ะกินแบบอิ่มเลยอ่ะสมากครับแบบว่าชอบไปร้านไปซื้อเนี่ยน่ากินประมาณ 4-5 ชิ้นอันนี้ข้าวหลามเลยจัดป้าอร่อยโอ้อร่อยค่ะเลยไม่ลองดูไม่กล้ากลัวกลัวสำลักหน้ากล้องอ่ะลองดูไหมนะอะไรนิดเดียวนะเคยสำลักก็แบบโอ้โหกระตายอ่ะหูนี่เยอะเหมือนกันนะเฮ้ยนั่นแหละน้ำจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มนิดนึงอ่ะชนอ่ะลุยอ
เป็นคนกินวาซาบิไม่เป็นสะใจดีค่ะเนี่ยทำไปสี่ก้อนได้เองสี่แท่งอ่ะนี่เรากินคนละสองแท่งนะเยอะนะเราไม่ต้องกินข้าวเย็นกินแม่ข้าวเย็นกินกินอร่อยอ่ะทำเองก็อร่อยเองงานอ่ะก็ประมาณหารมากเลยค่ะสุขสบายตอนทำมันเหนื่อยมากเลยนะแต่มันมีความสุขอ่ะมันชอบแต่วันนี้ก็กินอย่างเดียววันละหนักขึ้นแล้วนี่ขึ้นเนี่ยต้องออกกำลังกายยิ่งมาทำช่องยิ่งกินยิ่งกินเก่งเลยค่ะนี่แต่เรายังออกกำลังกายออกกำลังกายหนักเดี๋ยวแอนกับพี่ดุลนี่คือออกกำลังกายประจำนะคะอาทิตย์หนึ่งก็คือสี่ถึงใช่กับทุกวัน4-5 วันนะหยุดเสาร์อาทิตย์ครับจริงขอว่าจะมีอีกนิดเดียวอยากลองของนิดเดียวนะพอแล้วนี่มันแทบจะไม่ใช่แล้วนะเพราะคนแบบมันเนี่ยก็ไหนนะเอาให้หมดเนี่ยโอ้ยกินตอนแรกมันเหลือเยอะอยู่เนี่ยวาซาบิอ่ะเดี๋ยวเอาไหมแล้วตักเอาไม่เอาแล้วมันขึ้นอยู่โหเองเป็นไรโหเฮ้ยไหวไหมเนี่ยหมดไหมหมดเฮ้ยมันฉุนมากนะเนี่ยดูโอ้ซูชิหน้าวาซาบิพอแล้วเองมันจำล็อกหมดแล้วนี่ค่ะทุกคนพี่ดูนจะกินวาซาบิหมดนี่โอ้ยไม่เอานะไม่ไหวอ่านเลยลุยตายตายแล้วกินได้โหดมากเลยอ่ะให้เราใช้คำนี้แล้วกันนะจริงๆคนญี่ปุ่นเขาบอกให้กินไงแล้วก็กินนี้แล้วก็แตะนี่เหรออืมไม่เอาละลายน้ำอ่ะงั้นพูดเดี๋ยวจำนะยังไงมองกล้องด้วยสิมองก้มหน้าก้มตามันอร่อยใช่ไหมกินไปร้องไห้ไปยังอีก3 วันนะแต่ไม่เอาคนนึงอ่ะอันกลัวจำนะเพราะใครกินแซ่บเห็นเด็กกินได้ก็ดีใจนะสองชั้นเลยสองชั้นกินน้ำก่อนอ
เออเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะนะคือข้าวไม่เท่าไหร่วาตาบีมันเยอะมากเลยเนี่ยถ้าเป็นมงเป็นวัดนะหายหายจัดไปหายจากวัดจัดไปหายไปเลยร้อยจังหูร้อยจังหูเฮ้ยสู้นี่นิดเดียวเฮ้ยไปจัดไปค่ะวาซาบิ2ชั้นนะคะคำนี้ไม่พูดไม่คุยนั่นมาแล้วต้องกินน้ำเปล่าต้องลมปังจ้าเราจะออกมาโอเคเป็นไงบ้างวันนี้คิมบับสะใจเลยไหมซาซามิก็สะใจนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาทำเมนูอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะคะต้องรอติดตามด้วยนะคะโอเคเนาะโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกินอันนี้ต้องแบบเอาฉีดเข้ากระแสเลือดเลย